ผมฉันมีเมียแล้วพี่ค่ะมีเมียแล้วแล้วนี่แหละผมฉันไม่ยอมนะพี่คะเรื่องจะกลับเดี๋ยวพระจะจัดการให้ข้าไปนึกเลยว่าเจ้าจะกล้าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพค่ะสตรีผู้นี้น่ะเหรอคือเมียของเจ้าใช่พี่ค่ะเจ้าไปนามใดกันหม่อมฉันมนทิลาพี่ค่ะหม่อมทิลาสมแล้วล่ะที่คุณพลสยารักเจ้าเจ้ามันสุดยอดของอีรสตรีสุดยอดเลยไม่เหมือนหลานข้าอย่างกับปลาลิ้นหมาเลยเถอะทำไมบ้างมาบ้านแล้วมึงล่ะหม่อมจัดกำนิ่งพาใครมาเนี่ยชุดเสื้อเหลืองนี่คือเมียหม่อมฉันเมียไอ้ชุดเขียวใครผัวหม่อมฉันพี่ค่ะเมียเมียสองคนเลยพี่ค่ะมึงแพ็คคู่เลยเนี่ยจะเป็นเมียไหมคะเป็นเมียใช่ไหมเมียไหมคะแน่ใจเหรอแน่ใจสิเมียไงเมียแต่ถึงอย่างไรเจ้ามีความผิดโทษครั้งนี้ข้าพี่ให้อภัยเจ้าได้เพราะฉะนั้นทหารจับคุณพลสยาไปขังคุกตลอดชีวิตขอโดยข้าจะต้องโปรดพิฆาตบัดนี้ผมจักรพรรดิพนมไพรประชิดติดหน้าเมืองแล้วพิฆาตเอาล่ะคุณพลสุริยาเรื่องของเจ้าข้าจะยุติไว้ก่อนบัดนี้ศึกสงครามเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในแผ่นดินแห่งนี้จักรพรรดิพนมไพรเป็นกษัตริย์ที่กระหายศึกกระหายสงครามเกลียดอีรัสตรีไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะมันได้แม้แต่เจงกิสข่านเจอจักรพรรดิยังร้องไอ้ยาอเล็กซานเดอร์มหาราชกษัตริย์แห่งยุโรปเจอจักรพรรดิเข้าไปมันยังร้องโอ้ยโย่แต่คนยังกลัวเว้ยกฤษดาไม่เคยก้มหัวให้ใครนอกจากช่างตัดผมเท่านั้นมีอยู่ครั้งนึงกูไม่ยอมก้มช่างแม่งตบหัวไอสัตว์ไม่ก้มกูจะตัดยังไงว้าวกูถึงยอมมันพงยอมคนเดียวคือแต่คนยังกูนี่แหละเว้ยที่สามารถพนมไพได้จะทำเยี่ยงใดต้องใช้สมองมันต้องมีใครสักคนหนึ่งในสถานที่นี้มอบความไว้วางใจให้มันไว้วางใจมากที่สุดเมื่อมันไว้วางใจเมื่อนั้นจะฆ่ามันไงเพราะฉะนั้นทุกคนในสถานที่นี้มีโอกาสทุกคนทหารมึงไปทำฉลากขึ้นมาให้ครบตามจำนวนหนึ่งในนั้นเขียนชื่อจักรพรรดิพนมไพไว้ใครก็แล้วแต่จับชื่อจักรพรรดิได้มันผู้นั้นต้องรับหน้าที่ไปฆ่าจักรพรรดิเจ้าด้วยทุกคนนั่งหานที่นี้พระพนมไพรมึงรู้จักกูน้อยไปกูนี่แล้วเว้ยจะกำจัดมึงเองพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพี่กันนี่คือเดี๋ยวมาทำไมหมดอะไรเนี่ยฉลาดพี่กันค่ะฉลาดครับพี่กันแน่ใจเหรออ้าวถ้าเกิดว่าทำตื่นๆเดี๋ยวก็มองเห็นอาจจะมองเห็นชื่อของจ่าพระพนมไพรไม่มีใครมองเห็นหรอกจริงครบมึงดีมากครบตามจำนวนใช่ไหมครบครับพี่ค่ะมีไฟแช็กไหมมีมีจุดพุ่งเลยเผาพ่อมึงไอ้ป่าจะหายจะกระพุ่งเลยหายไปฉลาดเพื่อความยุติธรรมตัวไอ้อะไรจะดีไหมไม่มีอะไรไม่ได้เสียงฉลามมันคัดเค้ากันอ๋อเหรอเออใครดูว่าหวยออกแล้วหวยออกอ่ะกูก็ตกใจพระแม่เมืองพระมเหสีสตรีหมายเลขหนึ่งของข้าบัดนี้เป็นโอกาสของเจ้าเจ้าต้องจับเป็นคนแรกนะที่รักถ้าหากว่าเจ้าจับชื่อจักรพรรดิพนมไพได้เจ้าต้องรับหน้าที่นะจ๊ะที่รักแต่หม่อมฉันเป็นพระมเหสีของเสด็จพี่นะเพคะที่รักจ๋ามันเป็นโอกาสของเจ้าทำเพื่อแผ่นดินนะจ๊ะการครั้งนี้ถ้าจักรพรรดิเขาเจอเจ้าเขาอาจจะหลงเสน่ห์เจ้าก็ได้แล้วสำคัญที่สุดเจ้าอ่ะจะได้เอาประสบการณ์อันสุดยอดมาฝากพี่เลยจ้าหรือจะเสกสายพระมเหสีนะเนี่ยจับจ้าผมฉันล้วงแล้วแต่มันไม่ถึงว้าวล้วงอีกสักเหมือนพี่เคยล้วงเจ้าแรกแรกรักจ้าล้วงแล้วล้วงอะไรเพื่อนอะอะไรเคยล้วงอะไรกันนี่ไงกูล้วงหายไงเด็กๆมึงไม่เคยเล่นเนี่ยล้วงแทนของฉันดีตอนได้จะที่รักจ๋าฉันไม่ถนัดเอาหัวมุดลงไปเลยนะครับผมโอ้ยโอ้ยแค่นี้เนาะโอ้ยไหวไหวไม่ได้ไหว
อีกสักนิดหนึ่งที่รักเอาใหม่ได้ไหมไม่ได้เพื่อนอ่ะมันเป็นพี่มันไม่ถึงมันยังติดนมอยู่มีเท่ากับซาลาเปาเลยยังติดเกลือจริงจริงออกมาออกมาออกมาเพื่อนไอ้มันทะเลาะไม่ช่วยมึงเนี่ยเอาเอาใหม่เลยพาไปเฮซี่พุทโอ้โหบัตรซ้ำกี่เลยเออได้หมดเรื่องเลยจับจับพระหลานหลวงของพระเจ้าอาผมฉันจะล้วงแล้วนะเพคะจ้าเด็ดหีบกระเด็นเป็นอุ่นเลยต้องล้วงแล้วจับนะดีมากจับเร็วกลัวอะไรไม่เป็นไรนะจักรพรรดิจับได้เดี๋ยวส่งมาถีบไปนู่นเลยเขาให้จับใบเดียวมึงจะจับสองใบเลยนี่จับส่งเด็กเนี่ยพระเมธกูหึงเนี่ยดีมากไม่ต้องหึงเลยจ้าที่รักเด็กติ๊งปะเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่แฟลตบุญโตนะจับมนทิลาเจ้าเป็นอะไรฮะจับตัวจับด้วยเอาอันนี้สิอันนี้จับไปอันนี้อะไรมันเกินไปเนี่ยไอ้เขียนฉลากเราไม่พอเนี่ยอ๋อดีมากดีมากข้าเป็นคนสุดท้ายที่จับมันหนักเอาละพระเมธสีพระหลานหลวงเจ้าเปิดสองคนเปิดนะเปิดเลยพระองค์เนี่ยได้ไหมเป็นกษัตริย์ที่เที่ยงธรรมไม่มีเพคะพระเจ้าอาแม้แต่พระเมธสีนี่เจ้าสองคนไม่มีเลยเนี่ยว้าเสียดายจังกูครับอยากให้ไปเต็มที่อยากให้มีเหรอป่าจ้าที่รักเปิดสองคนเปิดไม่มีเพคะไม่มีเฮ้ยโบกมือย่อยๆบอกน้องจะไปชายแดนจะมาลักใจแฟนของน้องต้องปีกลับมาเดี๋ยวถีบประเด็นไปด้วยผมทันที่ใบแดงเพคครับใบแดงเพคครับทบ.1ลพบุรีมึงเดี๋ยวถีบหน้าเลยไม่ได้จับทหารตีหน้าแล้วจับได้ไหมจักรพรรดิเนี่ยไม่ได้เพคครับไม่ได้เหรอเพคครับดีละมึงพาบาทตีหน้าไปทหารแล้วพลุ่มตั้งโต๊ะฮาตาลิ1ตัวพี่ครับไอ้หน้าเหี้ยนี่หน่อยเดี๋ยวถีบประเด็นไปนู่นเลยชื่อจักรพรรดิไม่มีไม่ใช่สายดาวไม่มีเอาละไม่ชื่อบัดนี้เหลือเรา3คนเดี๋ยวจะหาว่าข้ากฤษดามหาราชเอาเปรียบพวกเจ้าข้าจะเปิดก่อนคนอย่างข้าพูดแล้วต้องเป็นความจริงถ้าข้าจะข้าก็ต้องรับหน้าที่ไปฆ่าจักรพรรดิพนมไพรกษัตริย์ที่เที่ยงธรรมซื่อตรงขนาดพระมเหสีพระหลานหลวงยังไม่ยักไม่รักเด็กเป็นอะไรล่ะดอกใหญ่หรือดอกเล็กดอกเล็กฮะพระโชติยาได้ไหมจะได้ว่ะว่าพระพรางจับ